It's fruity. Yeah, fruity. But this one is not.Laughing Bird Dry White ตัวนี้เป็นไวท์นะคะขวดของเขานะคะจะอยู่ที่ 1.5 ลิตรค่ะแนะนำดื่มแบบเย็นเท่านั้นนะคะถึงจะรสชาติดีค่ะไวท์ของ Laughing Bird นะคะจะเป็นขวดแบบเปิดแบบฝาเกลียวค่ะสีของเขานะคะจะเป็นสีเหลืองแบบฟางข้าวสีเหลืองทองอ่อนๆวันนี้นะคะซิงขอมาแพริ่งกับอาหารง่ายๆนะคะคือซีซ่าสลัดสปาเกตตี้คาร์โบนาร่านะคะแล้วก็เป็นมันฝรั่งทอดค่ะก็จะบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะคือเข้ากันดีมากๆและอีกอย่างนึงนะคะซิมีเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้นะคะซิจะมาดื่มไวท์ทั้งหมด2ตัวค่ะ Laughing Bird นะคะแล้วก็อีกตัวส่วนราคานะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะราคาได้ใกล้เคียงกันค่ะเอามาดูกันนะคะว่ารสชาตินะคะจะแตกต่างกันยังไงค่ะความแตกต่างนะคะคลิปบนนะคะเป็นของ Laughing Bird ค่ะแอลกอฮอล์นะคะเท่ากันนะคะแต่รสชาติคือต่างกันลิบลับเลยค่ะดูจากสีหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะเดาออกนะคะว่าซินชอบแก้วไหนมากกว่ากันคลิปล่างนะคะเขาจะมีความขมความฟรุตตี้นะคะจะน้อยกว่าคลิปบนค่ะความสดชื่นความได้กลิ่นผลไม้พวกแอปเปิ้ลนะคะ Laughing Bird ค่ะจะได้กลิ่นชัดเจนมากกว่าดื่มง่ายกว่ามีความไลท์ของบอดี้มากกว่าอันนี้นะคะคือซินไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะเชื่อซิน 100%นะคะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองค่ะไปตามกันเลยค่ะใครที่กำลังเปิดใจนะคะจะดื่มไวๆนะคะซิงขอแนะนำให้เริ่มจากขวดนี้ก่อนเลยค่ะสรุปเลยนะคะตัวนี้มีความเป็นฟรุตตี้สูงมันมีความได้กลิ่นผลไม้เทียบเข้ากับไวน์ตัวอื่นว่าเขาจะมีความฟรุตตี้มันจะไม่ได้กลิ่นจะจบคลิปแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้ลองแล้วนะคะมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ